พูดถึงฝ่ายค้านเนี่ยนะฮะแลนสไลด์นะครับโฆษกพรรคเพื่อไทยคุณธีรัตน์สำเร็จวานิชนะครับซึ่งเมื่อวานนี้พรรคเพื่อไทยเขามีการเปิดตัวว่าที่ผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของกรุงเทพมหานคร21คนด้วยกันเนี่ยก็มีโฆษกพรรคเพื่อไทยวันนี้ชี้แจงเพิ่มเติมนะครับแต่ว่าวันนี้โฆษกพรรคเพื่อไทยคุณธีรัตน์เขาบอกว่าการประชุมสภามีมติเห็นด้วยกับสูตรคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อที่หาร500เนี่ยเป็นการกระทำที่ขัดต่อบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมอย่างจงใจชัดแจ้งแสดงถึงเจตนาในการสืบทอดอำนาจของผู้มีอำนาจในปัจจุบันเพราะจะเกิดการต่อรองแลกเปลี่ยนผลประโยชน์ของพรรคการเมืองใหม่ๆที่จะทำให้เห็นมากขึ้นกว่าเดิมเกิดการอัพราคาค่าตัวสร้างกลุ่มก้อนใหม่ๆขึ้นมาอีกมากตลาดซื้อขายนักการเมืองจะเกิดขึ้นอย่างไม่อายประชาชนอ๋อนี่แสดงว่ามันจะมีอะไรสะพัดในตลาดนักการเมืองในช่วงแต่ละระยะเวลาเพราะว่ามันมีการคำนวณส.ส.บัญชีรายชื่อสุดพิเศษไม่ไอ้การคำนวณมันคงไม่มันไม่ให้เกี่ยวกับการคำนวณหรอกมันเกี่ยวอยู่อย่างเดียวว่าไอ้การซื้อขายเนี่ยมันเกิดอยู่ก่อนละไอ้ตอนเลือกตั้งเดี๋ยวก็มีเดี๋ยวค่อยดูเถอะแต่ว่าไอ้ตอนที่ที่ความหมายที่ว่ามันจะเกิดปัญหาของการที่มันคือระบอบกล้วยไม่ใช่คือระบอบไอ้หาร500เนี่ยมันทำให้เกิดพรรคขนาดกลางขนาดเล็กใช่แล้วมันก็จะทำให้เกิดระบอบแจกกล้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นรัฐบาลผสมแล้วก็จะกลายเป็นแบบคือคุณแบบไอ้รัฐพรรคขนาดกลางขนาดเล็กทั้งหลายเนี่ยมันก็คือแบบสามารถที่จะดึงถูกดูดไปดูดมาอะไรเงี้ยเท่านั้นแหละที่มันเป็นอยู่คือมันไม่เกิดพรรคใหญ่มันไม่ทำให้เป็นระบอบพรรคใหญ่นะคุณจิรัตน์เขาบอกว่าเราไม่หวั่นต่อกระบวนการใดๆที่จ้องทำลายพรรคเพื่อไทยไม่ว่าจะด้วยวิธีการใดเพราะพรรคเพื่อไทยยังคงได้รับเสียงตอบรับที่ดีจากประชาชนเสมอนะฮะสะท้อนได้จากคะแนนนิยมของความนิยมของพี่น้องชาวอีสานผ่านอีสานโพนะครับเมื่อรอบล่าสุดที่ผ่านมาคุณวราวุฒิศิลปาชานะฮะพรรคชาติไทยพัฒนานะฮะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเขาพูดถึงสูตรคำนวณส.ส.ด้วยบัญชีรายชื่อดังกล่าวว่าทำให้พรรคชาติไทยพัฒนาเสียเปรียบการนำส.ส.พึงมีมาหักเอาพื้นที่เขตออกซึ่งพรรคขนาดกลางและขนาดเล็กที่ชื่อเสียงของพรรคยังไม่เป็นที่รับรู้ของประชาชนมากนักเมื่อหักลบส.ส.เขตที่พรรคจะได้มากกว่าอาจจะทำให้บางพรรคไม่ได้ส.ส.บัญชีรายชื่อเลยแต่อะไรก็ดีนะฮะมีหลายฝ่ายตั้งข้อสังเกตว่าไม่ว่าจะหาร500หรือหาร100ก็ขัดรัฐธรรมนูญจึงต้องรอดูกันต่อไปว่าจะไปอย่างเดียวอะจะไปถึงศาลนุนหรือไม่ตกลงคุณวราวุฒิเนี่ยพรรคชาติไทยพัฒนาเนี่ยเขาโหวตไงโหวตอะไรเขาโหวตไปหาร500แต่คุณนิกรเนี่ยเป็นกรรมธิการไงแกอยู่เสียงส่วนใหญ่คือโหวต100แกก็โหวต100แต่พรรคคนอื่นในพรรคก็โหวตหาร500ใช่แล้วแกจะโวยทำไมไม่มันมีผมว่าเกิดอาการลังเลเหมือนกันไม่มันมีแล้วแกจะมาโวยทำไมว่าตัวเองเสียเปรียบไม่มันมีอีกทฤษฎีนึงนะว่าสรุปแล้วเขารัฐบาลเขาสั่งมาบอกว่าให้โหวตหาร500แกก็โหวตหาร500เสร็จแล้วก็ออกมาพูดว่าตัวเองเสียเปรียบครับมันเปิดช่องทำไมอ่ะนิดเดียวมันเปิดตลกอ่ะมันเปิดช่องทางให้ศาลนูนตีความได้ไหมฮะว่ารัฐธรรมนูญจริงผมว่าพรรคการเมืองทุกพรรคอ่ะรู้ว่ายังไงเรื่องนี้ต้องถึงศาลรัฐธรรมนูญใช่ไม่ว่าจะแบบไหนยังไงก็ต้องถึงศาลรัฐธรรมนูญสิ่งที่คาดเดากันคือว่าพอถึงศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยอย่างไรใช่ไหมใช่ผมโยนอันนี้เข้ามาได้ไหมเผื่อสมมติว่ามันเกิดขึ้นแต่มันคงไม่แล้วมันประหลาดอย่างเช่นวินิจฉัยออกมาว่าศาลรัฐธรรมนูญเองเนี่ยขัดกับกฎหมายอันเนี้ยไปแก้รัฐธรรมนูญกลับมาเป็นแบบเป็นมันไม่ได้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 ถ้าอย่างนั้นแปลว่าศาลรัฐธรรมนูญมีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญแล้วเขาไม่จะหลอกขนาดนั้นเขาจะมีวิธีอีกแบบก็เอาให้มันจัดสรรส่วนผสมกันที่เลยผมก็เชื่อหมายคุณผมก็เชื่อแบบที่ถือว่าไม่ตลกขนาดนั้นแต่ผมก็ไม่แน่ใจเขาจะมีวิธีภาษาเขียนภาษากฎหมายเชื่อสิศาลรัฐธรรมนูญชุดนี้เขาเขียนภาษาก็คือว่าดันทุลังไปเขียนภาษากฎหมายผสมนิยายได้สนุกมากเลยคือไม่ใช่เดี๋ยวจะไม่เรียกว่าอะไรภาษาสละสลวยอ่ะภาษาสละสลวยที่เราเห็นมาหลายครั้งอุปสรรคมันเซอร์ไพรส์มากเลยครับแล้วทำให้เรางุนงงแล้วแบบมันเกิดอะไรที่ไม่คาดคิดมันจะเป็นแบบนั้นทุกครั้งแต่ว่าคืองี้มันมีปัญหาอยู่ที่ขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่แหละทั้งสองสูตรมันอาจจะได้อะไรซึ่งไม่ใช่แบบที่เสนอขึ้นมาเลยก็ได้นะไอ้สูตรร้อยเนี่ยมันไม่ขัดหรอกคุณปูมาตั้งแต่ต้นสูตร500เนี่ยมันขัดมันเป็นรัฐธรรมนูญแล้วศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยมีหน้าที่ต้องทำตามรัฐธรรมนูญไม่ใช่มีอำนาจเหนือรัฐธรรมนูญนั้นศาลรัฐธรรมนูญจะบอกว่าไอ้บทบัญญัติที่แก้รัฐธรรมนูญออกมาเนี่ยขัดรัฐธรรมนูญเนี่ยไม่ได้คือไอ้สูตรหารไอ้บทบัญญัติที่แก้ออกมาเรื่อง400เนี่ยที่มันแก้ออกมาในตัวรัฐธรรมนูญเนี่ยมันปูทางมาตั้งแต่ต้นแก้รัฐธรรมนูญปลายปีที่แล้วตั้งแต่ตอนเลือก
ตอนเสนอกฎหมายเลือกตั้งทั้งหลายเนี่ยมันชัดเจนอยู่แล้วว่ามันจะเป็นสูตรหาร100แล้วอยู่ๆมันมาพลิกไม่ได้แล้วจะไปอยู่มันมาพลิกเนี่ยจะไปอ้างเจตนารมณ์ว่าคะแนนไม่ตกน้ำของชุดคุณมีชัยเนี่ยก็ไม่ได้เพราะเขาแก้เจตนารมณ์แล้วไงเขาแก้ไปแล้วอย่ามาอ้างเจตนารมณ์ของกรทแต่ปัญหาคือมันมีแต่ไอ้ตัวรัฐธรรมนูญตัวมาตราหนึ่งอะตัวสสพึ่งมีอะมันยังอยู่ตัวนั้นไปทำให้เกิดการเล่นศรีถนนชัยกันว่าเฮ้ยสสพึ่งมีมันยังอยู่ทำไงใช่ไหมก็คำว่าพึ่งมีเนี่ยมันคือเจตนาอันลึกซึ้งซึ่งมีมาดั้งเดิมตั้งแต่สมัยเริ่มร่างถ้าคุณบอกอย่างนั้นอะจริงๆถ้าคุณบอกอย่างนั้นแล้วคุณไปยอมให้แก้รัฐนูนใช่คุณไปยอมไม่ควรจะยอมให้แก้รัฐนูนได้ยังไงคือดันไปยอมใช่ถ้าคุณยอมให้แก้รัฐนูนแล้วคุณก็ต้องผ่านแล้วไงครับมาถึงจุดนี้แล้วฮะจริงๆคำว่าพึงมีเนี่ยความหมายมันตีความได้มันตีความสะท้อนเจตนารมณ์ที่แก้ไขแล้วได้เช่นคุณหารแล้วเนี่ยคุณคำนวณคร่าวๆแล้วเนี่ยการคำนวณคร่าวๆว่าสพรรคนี้จะได้สสเท่าไหร่เนี่ยพึงมีนั่นคือความหมายของว่าพึงมีครับมันอยู่ที่การตีความของศาลรัฐธรรมนูญเลยต้องดูว่าศาลรัฐธรรมนูญจะตีความเข้าข้างใครอันนี้การเมืองผมว่ามันอยู่ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะเขียนคำอธิบายแบบไหนมันมีคำถามอยู่เหมือนกันผมบอกว่าศาลรัฐธรรมนูญอีกชุดนี้เขียนคำอธิบายได้อะไรคือแบบวิจิตรฉบับพิสดารพิสดารมากครับแต่อาจจะสร้างสรรค์กันนะเดี๋ยวรอดูสมมุติว่าไปถึงขั้นนั้นจริงส่วนหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยคุณอนุทินชาญวีรกุลก็ตอบถึงประเด็นนี้ด้วยว่าถ้าเกิดใช้สูตรหาร500เนี่ยจะมีผลอย่างไรนะคุณอนุทินก็บอกว่าพรรคให้ส.ส.อยู่ใกล้ชิดพื้นที่ตลอดเวลาเป็นหลักอยู่แล้วถ้าผู้สมัครได้รับความนิยมชมชอบก็คงไม่มีปัญหาอะไรก็น่าจะขายนโยบายทั้งคนทั้งพรรคได้เพราะคนก็ตีความกันอยู่ว่าอย่างเช่นภูมิใจไทยจะรับผลกระทบในแง่ที่จะได้บัญชีรายชื่อเยอะขึ้นหรือน้อยลงอะไรเงี้ยนะฮะก็คุณอนุทินเขาก็ตอบคุณอนุทินเนี่ยบอกว่าการโหวต500โหวตหาเราเป็นไปตามข้อตกลงพรรคร่วมรัฐบาลตกลงกันยังไงก็เป็นไปอย่างนั้นจะได้ส.ส.เพิ่มหรือเปล่าเย็นมาเลือกตั้งก็รู้มีอย่างนี้นะแต่ความเป็นจริงเนี่ยนะไอ้ตอนที่แก้รัฐธรรมนูญเนี่ยครับที่กลับมาเป็น400ร้อยแบบ40ที่ว่ากันเนี่ยนะภูมิใจไทยเป็นพรรคที่ไม่เห็นด้วยนะใช่เขาไม่เอาแต่ตั้งแต่แรกภูมิใจไทยไม่เอาด้วยตั้งแต่แรกนะอันนี้ก็โอเคคือต้องบอกว่าภูมิใจไทยมันก็กลับไปแบบเนี้ยแต่ว่าพรรคอื่นต่างหากที่ตลกคุณแก้อย่างนั้นมาตลอดแล้วคือเหมือนพลังประชารัฐมาอะไรเงี้ยประชาธิปัตย์คุณก็แก้มาอย่างนั้นตลอดแล้วอยู่ๆคุณกลับไปสวนกลับเนี่ยภูมิใจไทยมันไม่ได้ผิดนะคือภูมิใจไทยเนี่ยจุดยืนเขามาอย่างนี้ตั้งแต่แรกแล้วเขาเอาแบบเดิมที่น่าเกลียดที่สุดนี่คือประชาธิปัตย์ไม่แต่ว่าการที่มันกลายเป็นเหมือนกับสำหรับหลายคนที่เขาติดตามสถานการณ์เนี่ยความที่พรรคการเมืองเขาใช้วิธีการแบบนี้ก็คือไม่ได้เน้นเรื่องหลักการอะไรเงี้ยสามารถเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาได้เนี่ยอันเนี้ยยิ่งไม่น่าประหลาดใจหมายความว่ามันกลายเป็นเซอร์ไพรส์ที่ไม่เซอร์ไพรส์เพราะว่าคนก็คิดอยู่แล้วว่าเขาคงเอาตามที่เป็นประโยชน์ของพรรคใช่แต่คือเขาเห็นรัฐธรรมนูญเป็นอะไรอ่ะใช่ไหมคือเล่นแร่แปรธาตุพร้อมจะบิดผิวพร้อมจะศรีถนนชัยกับรัฐธรรมนูญก็มันเป็นรู้อยู่แล้วอ่ะร่างรัฐธรรมนูญที่แก้ไขรัฐธรรมนูญ62เนี่ยนะฮะตอนที่เป็นเอาร่างที่แย่ที่สุดและไม่สมบูรณ์ที่สุดเพี้ยนที่สุด คือร่างที่เสนอแก้ไข2มาตราของประชาธิปัตย์โดยประชาธิปัตย์ร่างอื่นที่สมบูรณ์ตัดปัดตกหมดเลย12ร่างก็นี่ไงเขาบอกว่าร่างนี้มีปัญหาเดี๋ยวมันจะไปเจอได้แปลว่าคุณตั้งใจจะศรีถนนชัยตั้งแต่ตรงนั้นแล้วโดยเฉพาะสว.กะจะเสียบอยู่แล้วกะจะกลับให้มันไปเป็นฐาน500เหมือนเดิมใช่มันมีเล่นเราถึงพูดตั้งแต่แรกอะผมก็สงสัยมันเรื่องอะไรไปรับร่างประชาธิปัตย์แล้วเผลอๆเดี๋ยวนะการที่ใช้ร่างประชาธิปัตย์ซึ่งมีปัญหาอยู่เนี่ยอาจจะทำให้เราไม่ได้เลือกตั้งตามกำหนดการเวลาที่ควรที่จะได้เลือกหรือเปล่าคือมันผมเข้าใจว่าตอนที่เขารับร่างประชาธิปัตย์เขาไม่ได้ซ่อนเงื่อนแบบคิดไว้ตั้งแต่ต้นแต่เหมือนกับร่างประชาธิปัตย์มันทำให้เขาคิดว่ามันหมุนได้หลายอย่างหมุนได้หลายอย่างหมุนแบบไปอย่างรอดอย่างเอาตัวรอดแบบไปหมุนแบบนี้ก็ได้หมุนแบบนั้นก็ได้เยอะแล้วทำให้มันแบบลวนก็ได้อะไรเขารับมาอย่างนั้นครับคือเจตจำนงมันง่ายๆเลยคือไอ้ตอนที่เสนอแก้รัฐนูนเนี่ยคิดว่าพลังประชารัฐจะเป็นพรรคใหญ่ที่สุดเพราะสูตรนั้นแบบนั้นก็คือพลังประชารัฐได้เปรียบพอมาพลังประชารัฐแตกมาถึงตอนนี้ก็คือแก้ให้มันกลับไปเป็นหาร500เพื่อให้มันเป็นแบบพรรคต่างๆกระจัดกระจายพลังประชารัฐก็เป็นพรรคอันดับ2อันดับ3ก็ตั้งรัฐบาลได้จับกันอะไรเงี้ยวิธีคิดมันไม่ได้ยากเลยคือสรุปแล้วเอารัฐนูนมาปู้ยี่ปู้ยำเหมือนกับใช่เหมือนยากอะไรล่ะเหมือนเป็นอะไรก็ไม่รู้มันจะไม่ยากอะไรก็250สวยังโหวตนายกได้มันก็ปูยี่ปูยำมาแต่ต้นแล้วมันเป็นเครื่องมือที่เละเทะมากรัฐธรรมนูญแบบไม่มีความศักดิ์สิทธิ์อะไรเลยอ่ะเอาเป็นช่องว่างที่จะเล่นการเมืองเพื่อจะให้ตัวเองได้ส.ส.ไม่กี่คนด้วยนะเพิ่มมา20 30คนก็เอาอะไรเงี้ยแล้วก็เละเทะกับทํารัฐธรรมนูญซะเละเทะอะไรเงี้ยก็ตลกดีแต่ผมคิดว่ามันก็มีสเต็ปที่คนเค้ามองกันต่อว่าหลังจากนี้มันจะเป็นยังไงเช่นรัฐธรรมนูญตีความว่าอันเนี้ยขัดรัฐธรรมนูญแล้วมันขัดที่หลักด้วยนะขัดที่มาตราใหญ่เลยเป็นใจความหลักของร่างพ
พ.ร.ป.ด้วยขาดแล้วตกแล้วทำไงก็ตกไปตกก็ยกร่างใหม่ยกร่างใหม่แต่พอดีประยุทธ์อยู่ครบพอดีใช่ทำไงอ่ะก็ใช้พ.ร.ป.ป่ะไม่ใช่อยู่ต่อจะบอกว่าให้อยู่ไปเรื่อยๆก่อนเดี๋ยวแก้กฎหมายให้เสร็จก่อนก็ยื่นสารรัฐธรรมนูญให้อยู่ต่อไปเรื่อยๆสภาก็หมดนี่หมดก็เดี๋ยวสภาก็หมดอายุก็ให้สว.แก้อะไรอย่างเงี้ยไม่รู้ว่าอีท่าไหนเหมือนกันตีความว่าสภาหมดอายุพอดีเนี่ยสสนี่แก้แล้วแก้กฎหมายเลือกตั้งไม่ได้แล้วฮะสถานการณ์ต้องให้สว.เนี่ยแก้ใช่ป่ะสถานการณ์มันจะกลายเป็นว่าตัวรัฐธรรมนูญไม่ได้เป็นคนเป็นว่าตัวรัฐธรรมนูญไม่ได้กติกาละกลายเป็นสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยวางกติการายวันครับครับเดี๋ยวมาคุยกันต่อครับนั่นแหละผมบอกผมนึกบอกว่าสำหรับผมเนี่ยจริงๆสูตรสาร500มันดีกว่าหาร100นะแต่อาหาร500ที่มาแบบนี้เนี่ยมันคือตัดต่อพันธุกรรมแล้วก็มาแบบเละเทะมาแบบผสมแพะชนแกะหัวมันกูดท้ายมังกรอะไรเนี่ยสรุปแล้วมันมาด้วยเจตนาร้ายครับครับ